ามที่เราได้เห็นข่าวนะครับที่คุณอัจฉริยะเนี่ยออกมาเปิดเผยของบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบริษัทขายอาหารเสริมแล้วก็มาเปิดเผยนะครับข้อมูลแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับการที่เอาข้อมูลเท็จนำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต้องบอกก่อนว่านะครับระบบคือระบบการขายแบบนี้มันมีมานานแล้วไม่ใช่มันเพิ่งมีมันมีมานานนานมากแล้วแล้วมันก็มีสร้างความเสียหายมาอย่างต่อเนื่องหลายๆบริษัทที่เจอนะครับก็ที่เป็นข่าวคราวนะครับเดี๋ยวบริษัทนั้นเดี๋ยวบริษัทนี้เดี๋ยวบริษัทนั้นเดี๋ยวบริษัทนี้มันก็ใช้เทคนิคเดียวกันก็คือใช้เทคนิคก็คือใช้การสร้างนะครับว่าทำแล้วได้รวยทำแล้วรวยแบบเนี้ยมานานแต่เมื่อก่อนเนี้ยมันยังไม่มีกฎหมายที่รองรับตัวไหนครับก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยต้องให้มีผู้เสียหายดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีก่อนมันถึงจะเป็นคดีได้ตำเจ้าหน้าที่ถึงจะเข้ามาตรวจสอบได้แต่ตอนนี้มันมีกฎหมายตัวใหม่ซึ่งเป็นกฎหมายใน PDPA เนี่ยมันสามารถที่จะเอาผิดได้เลยโดยที่ถ้าเอาข้อมูลเป็นเท็จเนี่ยลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถเอาผิดได้เลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีกฎหมายตัวนี้เมื่อมีกฎหมายตัวนี้เขาจะพูดยังไงก็ได้อะไรก็ได้ถูกต้องไหมฮะต้องรอให้มีคนสูญเสียไปก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่คนที่สูญเสียหรือคนที่เสียหายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่กล้าไปแจ้งความดำเนินคดีและอย่างนึงก็คือว่าเมื่อไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วมันก็จะยากตรงไหนครับมันเหมือนกับเป็นการขายสินค้าแต่เป็นการขายสินค้าจำนวนเยอะๆให้กับคนที่ไม่รู้เข้าไปสู่ระบบจริงๆแล้วถามว่าระบบการขายแบบเนี้ยมันมีทั้งเครือข่ายมีทั้งขายตรงมีทั้งขายแบบซิงเกิลหรือว่าไปขายแบบปกติขายเป็นแบบเป็นตัวแทนเนี้ยมันมีมานานแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีการแปลงแต่ว่าถ้าเกิดการขายปกติการขายที่ดีก็คือ1เราไปรับสินค้ามาเราไปรับสินค้ามาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ขายออกไปพอขายออกไปเนี่ยเราได้กำไรจากการขายสินค้าอันนี้คือเป็นระบบที่ถูกต้องแต่ส่วนใหญ่ระบบที่มันไม่ถูกต้องมันจะเป็นการที่มันไม่ได้เน้นเรื่องของการขายสินค้าแต่มันเน้นเรื่องของการหาตัวแทนแล้วพอตัวแทนมาลงแล้วจะกินค่าหัวคิวจากการแนะนำจากค่าแนะนำซึ่งเงินรายได้หลักๆมันไม่ได้มาจากการขายสินค้าแต่มันมาจากการที่ชวนคนไปลงเช่นไปลง 3,900 4,000 5,000 10,000 50,000 มันจะขึ้นไปตามทีละสเต็ปลงเยอะๆก็ได้เยอะเงี้ยถูกต้องไหมฮะเพราะว่าชวนคนสมมติถ้าชวนคนหนึ่งได้ 30% ถูกไหม 10,000 ได้ 3,000 แสนได้ 30,000 ถูกฮะมันจะเป็นแบบนี้ถูกป่ะล้านก็ได้ 300,000อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบที่ไม่ได้พูดถึงสินค้าแต่เอาสินค้ามาบังหน้าเฉยๆนะครับเป็นระบบที่มันมีมานานแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันต้องให้มีผู้เสียหายก่อนเมื่อมีผู้เสียหายแล้วถึงจะมีการร้องเรียนไปได้เมื่อไปร้องเรียนแล้วฝ่าจะถึงตรงนั้นอ่ะมันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเลยไปแล้วนะครับมาเลยไปแล้วเรียกร้องอะไรกันก็คือมันก็ไม่มีแล้วคนที่เสียหายก็ไม่ได้เงินกลับคืนมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นงั้นแต่การที่ทุนอัดทำเนี่ยมันการเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมและอีกอย่างหนึ่งผมบอกเลยครับว่าวันนี้ถ้าคุณเห็นในงานออนไลน์ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่อยู่ในระบบออนไลน์ว่าสอนการขายใน TikTok สอนยิงแอดใน Facebook สอนใน YouTube สอนนู้นสอนนี้สอนนั้นผมบอกเลยว่าค่าสอนเท่านั้นไป99 บาท97 บาท59 บาทนะครับ79 บาทอะไรก็แล้วแต่แหละสุดท้ายแล้วเมื่อคุณเข้าไปอยู่ตรงนั้นจ่ายเงินแค่นั้นก็จริงแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาสอนหรือสิ่งที่เขาต้องการให้คือให้คุณเข้าไปอยู่ในวงจรของเขาก่อนเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในวงจรเขาสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการให้คุณไปซื้อสินค้าของเขาแล้วเอาออกมาขายนี่คือจุดประสงค์ครับเพราะอะไรครับเพราะบอกได้เลยครับว่าเอาเราคิดหลักง่ายๆสมมตินะครับสมมติว่าตอนนี้ผมเป็นคนที่ยิงแอดผมเป็นคนที่โฆษณาเก่งมากผมเป็นคนที่ขายเก่งมากเลยทำไมผมไม่ขายเองทำไมผมไม่ยิงแอดเองทำไมผมไม่ทำให้ตัวผมรวยเองทำไมผมจะต้องมาสอนคนอื่นทำไมผมต้องมาสอนคนนั้นสอนคนนี้ผมสอนคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อได้เงิน79 บาท59 บาท99 บาทเหรอทำไมไม่เอาเวลาของผมทั้งหมดอะไปทำการขายของผมเองไปทำการสร้างธุรกิจของผมเองอะไรของผมเองผมมาเสียเวลาสอนให้คนอื่นทำไมถ้าผมเวลาต้องการจะเสียเวลาสอนให้คนอื่นผมต้องมีผลประโยชน์จากคนคนนั้นผมถึงจะยอมสอนเช่นวันนี้ผมสอนให้เขาหาปลายกตัวอย่างเช่นผมสอนให้เขาหาปลา1ตัวนะครับ1ตัวเนี่ยคุณหาปลาไปเลยอ่ะผมหาปลาเองวันนึงผมอาจหาปลาได้10ตัวแต่วันนี้ผมสอนให้คนนี้หาปลาคนนี้ไปหาปลามา2ตัวต้องเอามาให้ผม1ตัวเพราะฉะนั้นเขาหา10ตัวเขาเอามาให้ผม5ตัวเพราะฉะนั้นผมสอน10คนเท่ากับผมได้ปลา50ตัวโดยที่ผมไม่ต้องทำนั่นคือผมต้องการหวังผลประโยชน์เพื่อจะอะไรครับเพื่อให้เขาไปหาปลาแล้วผมแบ่งผลประโยชน์เหมือนกันครับการที่ทำธุรกิจแบบนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการสอนให้เราเนี่ยให้เราเอาสินค้าของเขาไปจำหน่ายเพื่อให้เขาได้ผลประโยชน์มากกว่าที่การที่เขาสอนให้กับเราแล้วเอาเก็บค่าเราเรียนธรรมดาเพราะถ้าเกิดว่าเพียงแค่เก็บค่าเราเรียนธรรมดาไม่มีหรอกครับ79 บาท 59 บาท 99 บาท 100 คนแรกอะไรก็ไม่มีหรอกครับมันเป็นคอร์สที่
ต้องบอกว่าคอร์สที่แพงคิดเขาคิดกันเป็นชั่วโมงนะครับพวกวิทยากรพวกนี้เขาไม่ได้คิดแค่ค่าตัวนะเขาคิดค่าตัวกันเนี่ยชั่วโมงเนี่ย 15,000 30,000 50,000 นะครับในการที่จะสอนออกมาพวกนี้เพราะเขาถือว่าวิชาที่เขามีความรู้เขาไม่มาสอนแบบง่ายๆหรอกแต่ไอการที่ออกมาสอนแบบเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเขาเพียงแค่ต้องการให้คุณเข้าไปอยู่แล้วเขาต้องการเข้าไปกล่อมคุณเพราะเวลาที่เข้าไปเนี่ยตอนนี้คือมันเป็นโลกออนไลน์ถูกต้องไหมฮะก็สร้างกลุ่มขึ้นมาเข้าไปในกลุ่มคนนู้นก็มาเป่าคนนี้ก็มาเป่าคนนี้ก็มาพูดคนนี้ก็พูดจนเราเคิร์มที่จะยอมจ่ายเงินที่จะยอมไอ้นี่ลงไปนี่แหละครับคือเทคนิคหรือวิธีการของคนเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องของการขายคุณเข้าไปเรียนรู้ได้ครับแต่จิตใจคุณต้องแข็งพอคุณต้องแข็งพอกับเรื่องพวกนี้เพราะเขาจะใช้ทุกวิธีกล่อมเพื่อให้คุณซื้อสินค้าจำนวนมากๆเพื่อซื้อสินค้าของเขาและเอาไปจำหน่ายสุดท้ายแล้วเมื่อคุณเอาซื้อสินค้าไปแล้วจำหน่ายได้หรือไม่ได้เขาไม่ได้สนใจหรอกครับเขาไม่ได้สนใจแต่ขอให้เขาขายของให้คุณและคุณไปจำหน่ายได้เอาคุณไปจำหน่ายเพราะเมื่อไหร่ที่คุณซื้อของเขาจะได้เปอร์เซ็นต์จากการจำหน่ายนะครับที่คุณซื้อสินค้าไปนั่นแหละครับคือจุดประสงค์ที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นวันนี้การจะทำธุรกิจอะไรจำไว้เลยครับว่ามันไม่ได้ทำง่ายๆถ้ามันทำได้ง่ายทุกคนคงรวยหมดทั้งประเทศไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลานี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจอะไรหรือคุณอยากศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงทุนก่อนที่จะต้องเสียเงินลงไปผมบอกเลยครับว่าเอาเงินไปลงเฉยๆแล้วไม่ได้ทำไม่สามารถจะสร้างรายได้ได้อีกอย่างนึงนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณรับสินค้ามาแล้วคุณขายออกไปขายสินค้าเนี่ยแล้วได้กำไรจากการขายสินค้าจริงๆอันนี้คือธุรกิจที่ถูกต้องแต่ถ้าธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจที่คุณต้องไปเอาแนะนำคนอื่นแล้วคุณมีรายได้จากการแนะนำคนอื่นมากกว่าการขายสินค้าอันนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นความจริงมันแค่ขายสินค้าให้คนนี้แล้วให้คนเนี้ยนะครับเอาสินค้าไปแล้วคุณได้เปอร์เซ็นต์จากการได้สินค้านั้นมาผลสุดท้ายมันก็จะเป็นวงเวียนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะสินค้ามันไม่ได้เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์หรือสินค้าที่ได้คุณภาพมันเป็นสินค้าที่เป็นสินค้ากระแสหรือสินค้าที่ซื้อหรือสินค้าที่เอาออกมาเบรกว่าเอ้ยมันจะทำแล้วมีรายได้เพราะฉะนั้นก็คือการที่ก่อนที่คุณจะเข้าไปทำคุณต้องรู้ว่าที่มาของรายได้มาจากไหนสินค้าเกิดประโยชน์ยังไงสินค้าใช้ประโยชน์ไงสินค้าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคหรือเปล่าไม่ใช่วันนี้ทำแล้วรวยทำแล้วมีรถโหมีรถราคาเท่านั้นมีรถราคาเท่านี้อะไรเท่านั้นผมบอกเลยว่าพวกนี้เป็นสิ่งที่เมคขึ้นมาทั้งนั้นการที่วันนี้จะทำโปรไฟล์ง่ายๆในโลกโซเชียลนะครับแค่เอารูปมาตัดต่อก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือไปถึงที่โชว์รูมเอาไปถ่ายรูปที่โชว์รูมแล้วก็เอามาใช้เงินล่ะครับที่เอามากองๆๆนะครับผมก็เป็นเงินที่เอาเป็นเงินที่เค้าเรียกว่าอะไรเงินจากการถ่ายทำภาพยนตร์อ่ะซื้อเอามานะครับรู้สึกล้านละ 2,000 บาท1ล้านบาทอ่ะเงินเป็นปึกๆอ่ะนะครับ10ปึกเนี่ย 2,000 บาทก็ซื้อมาแล้วก็มาโชว์โอ้โหมีเงินเป็นตั้งๆกองๆคนก็โลภอยากได้มีเงินผมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่าคนนะครับที่สามารถทำธุรกิจแล้วมีรายได้จากธุรกิจขนาดนั้นแล้วมีรายได้จริงๆอ่ะไม่มีคันเขาบอกกันหรอกครับอย่างผมเองผมบอกเลยว่าผมทำธุรกิจผมก็ไม่มีการไปบอกใครถ้าผมทำธุรกิจแล้วนี้ประสบความสำเร็จทำแบบนี้แล้วประสบความทำแบบนี้แล้วมีรายได้ผมจะไปบอกคนอื่นทำไมผมก็ทำของผมเองไม่ดีกว่าเลยครับทำให้ตัวผมมีรายได้พอให้ผมร่ำรวยเองไม่ดีฝ่าเลยทำไมต้องไปบอกคนอื่นแต่ถ้าผมไปบอกคนอื่นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับว่าเฮ้ยผมทำอย่างนี้ชวนคุณเข้ามาทำเดี๋ยวผมสอนให้อย่างนี้แสดงว่าผมจะต้องมีผลประโยชน์อะไรจากคุณสักอย่างไม่งั้นผมจะสอนคุณเพื่ออะไรสอนคุณผ่าโดยที่เอาค่าเล่าเรียนแค่ไม่ถึง100บาทเพื่ออะไรครับไปเสียเวลาสอนคุณทำไมไปเอาค่าเล่าเรียนแค่100บาทเพื่อจะเอาไปสอนคุณไม่มีใครเขาทำกันหรอกในเชิงของธุรกิจเราคิดหลักง่ายๆแค่นี้เพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าคุณอยากเรียนในการทำธุรกิจคอร์สพวกนี้เขาไม่มีการมาเปิดเผยหรอกแล้วการที่จะทำธุรกิจแบบนี้คอร์สแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าหลักของคอร์สนะครับเป็นหลักหมื่นครับเป็นหลักหมื่นแต่ไอ้ที่ว่าเป็นหลักร้อยหลักอะไรพวกนี้จุดประสงค์เขาต้องการอย่างเดียวให้คุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อเขาจะกล่อมให้คุณไปขายสินค้าของเขาเขาจะสอนวิธีการขายสินค้าให้กับคุณสอนวิธีว่าคุณจะต้องขายสินค้ายังไงอะไรยังไงแล้วก็ใช้จิตวิทยาในการหลอกล่อเพื่อให้คุณลงทุนในการซื้อสินค้าของเขาแล้วเอาสินค้าของเขาออกไปจำหน่ายนี่คือจุดประสงค์ของการทำธุรกิจของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้ธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันทำได้มาง่ายๆเชื่อเถอะครับว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่เสมอวันนี้นะครับผมเองผ่านธุรกิจนี้มาพอสมควรไม่ใช่พอสมควรหรอกผมผ่านธุรกิจนี้มาเยอะเลยแหละเยอะเลยแหละจนผมรู้ไส้รู้พุงทั้งหมดนะครับใกล้ยังไงก็แล้วแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยอยากรู้แล้วมาสอบถามมาคุยกันได้นะครับว่าธุรกิจนี้เป็นนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเป็นยังไงผมบอกเลยครับว่าวันนี้ผมขอพูดความจริงและบอกความจริงส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่นะครับแต่
ผมบอกได้เลยว่าธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจการขายถ้าคุณอยู่ในจุดที่ดีจุดในถูกต้องและคุณใช้ความสามารถของคุณมันสามารถสร้างรายได้และรวยได้แต่มันมีรายได้จากการขายสินค้าไม่ใช่มีรายได้จากการชวนคน